เป็นเรื่องราวที่น่าหดหู่ใจไม่น้อยนะคะเมื่อนักร้องชื่อดังอย่างก้องห้วยไร่ได้เล่าเหตุการณ์ผ่านทาง Facebook ที่เจ้าตัวถึงกับโพสต์ว่าจุกในใจหลังจากที่ไปรับลูกสาวเข้าบ้านแล้วบังเอิญเห็นรถยนต์คันหนึ่งขับอยู่แถวบริเวณร้านอีหลานาคาเฟ่ที่ตนและภรรยาได้เปิดอยู่ที่บ้านเกิดในจังหวัดสกลนครแต่อยู่ๆรถยนต์คันดังกล่าวก็นำน้องหมาลงมาปล่อยทิ้งไว้จากนั้นปิดประตูรถขับรถหนีออกไปอย่างหน้าตาเฉยทางด้านหนุ่มก้องค่ะเห็นเข้าจึงเข้าไปเก็บน้องหมาตัวดังกล่าวมาดูแลและตั้งชื่อให้ใหม่ว่าบักเป็ดแต่ในเวลาต่อมาค่ะก็เกิดเรื่องสลดใจขึ้นเพราะว่าด้วยความที่น้องหมาตื่นสถานที่ทำให้วิ่งออกไปกลางถนนจนถูกรถชนก้องห้วยไร่จึงรีบนำร่างน้องไปหาหมอแต่หมอแจ้งว่าปอดฉีกอาการบาดเจ็บสาหัสมากทำให้ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้หนุ่มก้องก็ได้ช่วยชีวิตน้องหมาไว้จนวินาทีสุดท้ายโดยเจ้าตัวก็ระบุข้อความบน Facebook ว่าผมรักษาหัวใจเขาไม่ได้จริงๆเป็ดเดินทางไปดาวหมาแล้วนะครับโชคดีจนกว่าจะพบกันใหม่ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ